สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันอีกเช่นเคยนะครับโดยจะเป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube South China Morning Post นะครับโดยเป็นวิดีโอที่ได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มคนไทยในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งที่มีความชื่นชอบวัฒนธรรมฮิปฮอปในสไตล์เม็กซิกันลาติโน หรือที่เรียกกันว่าชิคานของชาวเม็กซิกันอเมริกันนะครับโดยพวกเขาได้มีการรวมตัวกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ที่ผ่านมาโดยในวิดีโอดังกล่าวนะครับได้แสดงภาพบรรยากาศของการรวมตัวกันของพวกเขาซึ่งทุกคนก็แต่งตัวในสไตล์ชิคาน o และนอกจากนี้นะครับพวกเขายังได้มีการนำวัฒนธรรมชิคานมาผนวกเข้ากับความเป็นไทย ซึ่งพวกเขาเรียกกันว่าไทโนอีกด้วยซึ่งสำหรับความหมายของชิคาโนนะครับโดยจะเป็นข้อมูลจากเพจชิคาโนโซซตี้ซึ่งทางอัพคอมเมนต์ขอขอบคุณข้อมูลและก็รูปภาพจากเพจชิคาโนโซซ c i e ตี้มาณที่นี้ด้วยนะครับชิคาโนคืออะไรชิคาโนเป็นคำบัญญัติหมายถึงชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันคนเหล่านี้รังเกียจเมื่อถูกใช้คำนี้เรียกพวกเขาเพราะเป็นคำที่เสื่อมเสียไม่สุภาพ และถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับนิกโกรคนผิวดำอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่ปีพวกเขาก็ได้รับการยอมรับคนเม็กซิกันเมื่อตอนที่พวกเขาอพยพไปยังสหรัฐถูกเรียกว่าเม็กซิกันนอสเป็นครั้งแรกจากนั้นด้วยระยะเวลาชื่อเม็กซิกันนอสได้สั้นลงไปเป็นซิคานอสและเหลือเพียงชิคานอสแม้ว่าจะไม่ใช่คำที่เสื่อมเสียอีกต่อไป แต่ควรใช้เพื่ออ้างถึงคนที่เป็นชาวเม็กซิกันในสหรัฐอเมริกาและนี่คือต้นกำเนิดวัฒนธรรมทั้งบทเพลงศิละปะแฟชั่นรอยสักและการแต่งรถที่เรียกว่าโลร i เดอร์รถมริกันคันใหญ่ที่ยกขึ้นลงได้กระโดดได้รถจักรยานรูปทรงแปลกตารถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสันที่ถูกนำมาตกแต่งใช้แฮนด์สูงท่อคู่ยาวสีสันสวยงาม จนเรียกรถที่แต่งลักษณะนี้ว่าโชโลหรือว่าชิคานในปัจจุบันนั่นเองครับผมทางอัพคอมเมนต์ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจชิคานโซไซตี้มาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับหลังจากที่ชาวต่างชาติได้รับชมวิดีโอดังกล่าวพวกเขาก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับแล้วก็รวมถึงมีชาวเม็กซิกันหลายท่านได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน เราไปลองฟังกันนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่านี่มันเจ๋งมากไม่มีใครสักคนที่ตะโกนว่านี่เป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมและนี่คือการชื่นชมทางวัฒนธรรมที่ดีที่สุดมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าพวกเขาดูเป็นคนดีที่เคารพในวัฒนธรรม มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปโดยความคิดเห็นนี้เป็นชาวเม็กซิกันนะครับโดยเขาบอกว่าผมเป็นชาวเม็กซิกันผมเคารพโฮมี่จากประเทศไทยซึ่งสำหรับคำว่าโฮมี่ค่อนข้างจะหาคำภาษาไทยค่อนข้างยากนะครับแต่น่าจะหมายถึงคำว่าเด็กบ้านๆหรือว่าครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป ท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับโดยเขาบอกว่ายาตัดสินหนังสือจากปกใช่เสื้อผ้าที่พวกเขาใส่อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของพวกเขามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและมีความตรงไปตรงมาจะมีคนคิดว่าพวกเขาอันตรายได้อย่างไรเมื่อพวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดีและชาวต่างชาติท่านนี้ก็กล่าวปิดท้ายไว้อย่างคบคายนะครับโดยเขาบอกว่าชีวิตนั้นสั้นเกินไป จงสนุกกับมันในขณะที่คุณมีชีวิตยอยู่เรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยมา10กว่าปีแล้วและถ้าฉันได้ไปที่นา่นแล้วเห็นสิ่งนี้ก่อนวิดีโอนี้ฉันคงต้องเกาหัวแน่ๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาไม่สนับสนุนความรุนแรงแต่ว่าพวกเขาใช้พลังในเสียงเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและบรรลุเป้าหมาย มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับผมคิดว่ามันเจ๋งมากพวกเขาดูมีความสุขและความคิดเห็นจากชาวเม็กซิกันที่ได้เห็นสิ่งนี้ก็เป็นไปในเชิงบวกพวกเขาชอบวัฒนธรรมเม็กซิกันมากซึ่งมันก็ไม่มีแง่มุมที่ลบเลยแต่ว่าหลายคนก็อาจไม่ชอบสิ่งนี้มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้มาจากชาวเม็กซิกันนะครับโดยเขาบอกว่า ในฐานะชิคานคนหนึ่งผมรู้สึกว่ามันเท่แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมแค่หวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงและผมคิดว่าพวกเขาจะเคารพมันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยครับท่านนี้เขาบอกว่าเมื่อผมยังเด็กและได้เห็นชิคานเหล่านั้นในฮอลลีวูดผมคิดว่าคนอเมริกันทุกคนเป็นเหมือนพวกเขาผมกลัวรอยสักทั้งตัวของพวกเขาแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ผิดอะไร ผมเคารพทางเลือกของพวกเขาและวัฒนธรรมชิคาโนมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับด้วยการแต่งกายแบบนี้มันสนับสนุนความเชื่อของผมเกี่ยวกับคนไทยว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวเม็กซิกันมากที่สุดมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปในฐานะที่เป็นชิคาโนผมโอเคกับสิ่งนี้ แต่อยากให้พวกคุณรู้แค่ว่าพวกลาตินอเมริกันแบบเสลีนิยมบางคนนั้นน่าอายเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับโดยความคิดเห็นนี้น่าจะเป็นชาวเม็กซิกันนะครับโดยเขาบอกว่าชาวเม็กซิกันและทุกคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางจนถึงศตวรรษที่15นั้นมีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของพวกเขาเองแต่ภายหลังที่สเปนพิชิตพื้นที่เหล่านี้ยกเว้นที่บราซิลที่ถูกยึดโดยโปรโต,ตุเกส จากนั้นในศตรวรรษที่19อเมริกาก็เอาเท็กซัสไปจากพวกเขาตราบใดที่วัฒนธรรมนั้นไม่ทำร้ายใครและทุกอย่างถูกกฎหมายทุกอย่างมันก็โอเคชิคาโนโเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขากับวัฒนธรรมที่พวกเขาสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้แต่ว่าในทางกลับกันหากวัฒนธรรมใดทำร้ายสังคมแก๊งและโจเหล่านั้นควรถูกลงโทษอย่างรุนแรงในคุก หรือว่าเก้า e อี้ไฟฟ้าโอเคครับเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปโดยคอมเมนต์นี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้มาเขียนสั้นๆไว้ว่าวัฒนธรรมชิคาโนอโก็ใหญ่มากในญี่ปุ่นด้วยเช่นเดียวกันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับพวกเขาเหล่านั้นบางคนหน้าตาเหมือนคนเม็กซิกันมากถ้าฉันเดินผ่านพวกเขาบนถนนฉันคงไม่คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนไทย มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนี่คือผู้ชายในประเทศไทยซึ่งพวกเขาดูเหมือนว่าพวกเขาเพิ่งออกมาจาก LA ตะวันออกพวกเขาดูเหมือนชิคาโนมากจริงๆมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าบางทีพวกเขาไม่ควรจะเรียกตัวเองว่าเป็นแก๊งด้วยซ้ำเพราะว่าพวกเขาไม่สนับสนุนความรุนแรงคอมเมนต์ต่อไปนี่ค่อนข้างดูดีทีเดียว แต่ฉันมั่นใจว่าคนบางคนอาจจะไม่ชอบมันมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับนี่มันดูเถื่อนมากแต่ว่าพวกเขาก็ดูเหมือนกับเม็กซิกันจริงๆด้วยมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปท่านนี้น่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับโดยเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาดูเหมือนชาวฟิลิปปินส์ที่อาศัยอยู่ใน LA มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับ โดยท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับโดยชาวมาเลเซียท่านนี้ได้มาเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะครับมันก็เหมือนกับที่มาเลเซียที่มีแฟนบอลของลิเวอร์พูลหลายคนแต่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาในการซื้อตั๋วเครื่องบินไปอังกฤษโอเคครับเราจะมาต่อกันอีกสัก2ความคิดเห็นนะครับโดยชาวต่างชาติท่านนี้ได้มาตั้งคำถามไว้ว่าคนไทยเหล่านี้เอาเงินมาจากไหนเพื่อนำเข้ารับปรับแต่งรถอเมริกันคลาสสิกเหล่านี้ และพวกเขาซื้อฮาร์ลราคาแพงๆเหล่านี้ได้อย่างไรและพวกเขาเป็นใครเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับโดยชาวต่างชาติทนี้ได้มาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าทำไมพวกเขาไม่สร้างวัฒนธรรมแก๊้งแบบไทยๆของตัวเองทำไมต้องคัดลอกวัฒนธรรมแก๊งชิคาโนเม็กซิกันด้วยครับผม และนั่นก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติต่อวิดีโอจากเซาช i นน Morning งโพสที่ได้ทำเรื่องเกี่ยวกับชิคกานในประเทศไทยนะครับเพื่อนเพื่ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียมนมาในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ